ร้านโลบัสมันก็หมดร้านนี้ก็หมดกาดไปลูกก็ไม่มีใช้เทเอาสปาก็ไม่มีให้สุ่มทำยังไงดีครับงั้นผมขอแนะนำร้านมาลูกช็อปนะครับผมนะร้านจะโลบัสในสี่ระบบผมนะครับผมแล้วก็มีบริการกดเกมพาร์ทในพวกบูธและกดรับกดของคนนะครับผมนะแล้วก็ยังมีรับกดเกมในราคาเท่าที่เล็กๆนะครับผมนะถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็ดีด้านล่างเลยนะครับร้านมาลูกช็อปนะครับผมถ้าคุณกำลังมองหาร้านละฟาร์มโรบอทนะครับผมมีร้านแนะนำนะครับผมก็คือร้านอีดิทเหมยช็อปนั่นเองถูกไหมร้านละฟาร์มโรบอทหลากหลายแมปก็จะเป็นแมปบ็อกฟู้ดแมนซิตี้บ็อกคูโนจิงทีแล้วก็กดเกมพาร์ทแมปบ็อกฟู้ดแล้วยังมีกดเฮดแมปของสไตล์อีกด้วยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook แล้วเสิร์ชคำว่าอีดิทเหมยคุณจะเจอและโลโก้สีเหลืองอยู่ที่หน้าแรกของฟีดนะครับจากนั้นกดที่ปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยนะครับและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแมปบ็อกฟู้ดมาวางจำหน่ายด้วยและตอนเย็นของทุกวันเนี่ยก็จะมีผลพิเศษแมปบางทีก็จะมีมาวางขายหน้าเพจด้วยนะครับนะก็ผมบอกเลยว่าร้านนี้แม่งโคตรคุ้มโคตรคุ้มเลยเว้ยท่านผู้ชมใครอยากสนใจอยากฟาร์มแมปไหนเนี่ยร้านนี้มีครบเครื่องเลยครับผมนะสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมถ้าคุณกำลังหาร้านฟาร์มอยู่ก็งั้นผมแนะนำร้านฮาร์ดคิงช็อปนะครับผมนะเป็นร้านที่มีบริการและทำผลตื่นบ็อกฟู้ดนะครับแล้วก็บริการเอฟเคเพจออสตาร์ด้วยครับผมนะในห้องการเวลาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีบริการขายบ็อกฟู้ดแล้วก็ออสตาร์เท่าที่ฟินิกด้วยนะครับนะใครสนใจใช้บริการก็กดได้ลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปนะครับผมผมฟาร์มเบี้ยวตั้งนานแล้วเบี้ยวก็ไม่ทันทีไม่ได้ออสตาร์ทั้งหมดทำยังไงดีครับงั้นหนูขอแนะนำร้านก็โลบัสนะครับนะร้านรับฟาร์มเบี้ยวบ็อกฟู้ดแล้วกดผลพิเศษบ็อกฟู้ดได้เท่านั้นแล้วก็กดเกมพาร์ทบ็อกฟู้ดได้เท่านั้นก็มีกดเกมพาร์ทด้วยที่เห็นด้วยเท่านั้นก็สนใจใช้บริการก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเท่านั้นแล้วก็มีร้านเอ็นทีช็อปด้วยเท่านั้นไม่ชอบก็เป็นร้านรับฟาร์มเบี้ยวบ็อกฟู้ดเท่านั้นแล้วก็ยังมีขายไก่ปันของแอปบ็อกฟู้ดด้วยเท่านั้นก็สนใจใช้บริการก็ลิงก์ข้างคลิปเลยนะครับผมนะไอออนนะอยากแข่งกันหรือเปล่าเรามีร้านแนะนำนะร้านแบ็คมาร์เก็ตนะครับผมแล้วก็ร้านสตาร์แบบบ็อกฟู้ดนะครับบ็อกฟู้ดโรบอทเข้ามาแล้วก็มีบริการขายราคาด้วยครับแล้วก็ยังมีบริการรับกดผลพิศถาวรให้เกมพาร์ทบ็อกฟู้ดได้ครับผมนะแต่ก็ร้านคิวช็อปเอ็กซ์เข้ามาร้านรับกดผลพิศถาวรรับกดเกมพาร์ทแบบออสตาร์เท่าที่เป็นเข้ามาแล้วก็รับกดเกมพาร์ทบ็อกฟู้ดด้วยเข้ามาแล้วก็ถึงเงี้ยนะตามด้วยเข้ามาก็สนใจใช้บริการก็มีทางคิดเลยครับผมถ้าคุณกำลังหาร้านฟาร์มบ็อกฟู้ดอยู่นะครับผมนะผมขอแนะนำร้าน FFS Studio ด้วยนะครับผมนะก็ยังไม่ขึ้นการบริการของร้านไม่ได้ครับผมนะใครสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมนะไปดูครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วก็นี่คุณผู้ชมชิโร่คุงนะครับก็วันนี้นะครับนะเราจะมาทำนะครับผมนะทีมรวม6ดาวผมนะ6ดาวณปัจจุบันนี้ผมนะในออสตาร์ครับผมนะก็ยกเว้นไคโดผมนะยกไคโดเพราะว่ายังไม่มีไคโดผมนะวันนี้เรามาอยู่กับรหัสของพี่เจมส์ผมนะขอบคุณพี่เจมส์ด้วยนะครับที่ให้รหัสผมมาทำคลิปทีม6ดาวณปัจจุบันผมนะก็จะมีหนวดขาวนะครับนะฟิเซอร์มินาโตะนะครับแล้วก็นางาโตะนะครับผมนะก็ตามนี้เลยครับผมนะก็เราจะมาดูกันครับว่า6ดาวทั้ง4ตัวเนี่ยจะพาเราไปเว็บไหนได้บ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันได้เลยครับผมโอเคเรามาอยู่ในเว็บแรกแล้วนะครับนะผมก็จะทำการวางมินาโตะไปเลยครับผมนะโอเค 1,500 พอดีก็วางมินาโตะไปได้เลยครับนะโอเคเดี๋ยวเราก็มารอดูเว็บหลังๆได้เลยครับผมนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่า6ดาวทั้ง4ตัวเนี่ยก็ใช้ได้งานได้ค่อนข้างดีมากเลยครับผมนะตั้งแต่ที่มันทํา6ดาวเข้ามาผมนะก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับนะท่านผู้ชมนะมีตัวหลุดไปก็ไม่เป็นไรครับผมนะก็อันนี้เราก็สกิปไปรัวๆเลยครับนะโอเคโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ทำการวางเจ้าทีม6ดาวทั้งหมดของเราไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็ตอนนี้นะครับนะตอนนี้จะมีมินาโตะนะครับนะมินาโตะก็เวลจะอยู่ที่80นะครับนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นหนวดขาวของผมนะหนวดขาวของพี่เจมส์ก็เวล41นะครับนะก็มีตามนี้เลยครับผมต่อไปเป็นนางาโตะผมนะนางาโตะจะเวลอยู่ที่20นะครับนะส่วนฟิเซอร์นะครับฟิเซอร์ยาเวลอยู่ที่20ครับผมนะก็อันนี้เป็นการใช้
ทีม6ดาวล้วนๆเลยครับผมนะไม่มีบัฟเออร์วินเลยครับผมนะแต่มีบูม่าแค่มาช่วยปั้นเงินครับผมนะผมเอาบูม่ามาช่วยปั้นเงินเฉยๆครับผมนะก็ไม่มีบัฟเออร์วินนะครับนะใช้ทีม6ดาววงเล็บไม่มีใครโดล้วนๆเลยครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าจะไปได้ไกลสักแค่ไหนเชียวครับผมนะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเว็บ26แล้วก็ตอนนี้คือก็ฟูลแล้วนะผมนะก็ตอนนี้นะครับนะผมก็ขออนุญาตเร่งสปีดกันแล้วกันเนาะดูมันๆไว้ได้เลยครับนะว่าจะไปถึงขนาดไหนโอ้รู้สึกว่าพอเริ่มเข้าเว็บเดือดสักประมาณเว็บ40นี่จะเริ่มเอาเรื่องแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะตอนนี้คือต้องถึงมือหนวดขาวนางาโตะและฟิสเซอร์แล้วครับตอนนี้นะครับผมแต่ว่ายังมีไพ่ตายของหนวดขาวอยู่นะคือสกิลของหนวดขาวยังไม่กดผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเอฟเฟคก่อนนะท่านผู้ชมมองไม่เห็นเลยครับผมโอเคผมปิดแล้วนะผมมองไม่เห็นหนวดขาวผมละหนวดขาวผมมองไม่เห็นเลยครับผมเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับนะตอนนี้ซูนามิก็มาเรื่อยๆเลยครับผมนะเริ่มถึงมือหนวดขาวตอนนี้ก็ปาไปเวฟ42แล้วท่านผู้ชมไม่รู้ว่านางาโตะกับฟิสเซอร์จะเอาตัวบินอยู่หรือเปล่าครับผมนะเพราะว่าตัวบินน่าจะเลือดเยอะมากเดี๋ยวผมรอกดไพ่ตายของหนวดขาวครับตอนนี้มันเลือดโอ้โหเลือดเยอะมากท่านผู้ชมผมกดเลยแล้วกันโอเคให้หนวดขาวมันใช้สกิลอันตินะครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่มีเออร์วินนี่ก็เอาเรื่องเลยนะเนี่ยไอ้พวกนี้คือเลือดเยอะมากครับผมตอนนี้มีแค่ตัวเดียวแล้วนะครับเนี่ยที่เอ้ยไม่มีอีกตัวหนึ่งครับผมโอเครอเข้าวงครับผมนะแล้วก็กดไปเลยปึ๊บสึนามิก็มาเรื่อยๆเลยผมท่านผู้ชมโอ้โหเอาหน้าปลาเว็บ43แล้วตอนนี้ก็ตัวบินก็มาแล้วนะท่านผู้ชมถือว่าโคตรเดือดเลยครับผมนะโอ้โหนี่จะรอดไหมจะรอดไหม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 โอ้โหสึนามิก็มาเรื่อยๆผมนะตอนนี้คือหนวดขาวนี่พยายามถล่มทลายสึนามิแล้วนะครับนะโอ้โหหนวดขาวเราก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับผมนะมีฟิสเซอร์อีกด้านหลังผมนะตอนนี้ตัวบินยังไงครับตัวบินยังไงครับผมตัวบินเจอกระหน่ำโอ้โหตัวบินโดนกระหน่ำดาเมจจากนางาโตะกับฟิสเซอร์ครับท่านผู้ชมตัวบินก็เจ็บอยู่เหมือนกันครับตัวบินยังไงครับตัวบินโอ้โหแต่ตัวบินตรงกลางนี่ยังไงครับตัวบินเจ็บอยู่เหมือนกันแต่ผมว่าไม่รอดครับนะไม่รอดตรงตัวบินครับผมนะน่าจะ45ครับผมนะไม่ก็44ครับมันไม่ขึ้นมาให้กดสกิปอ่ะท่านผู้ชมน่าจะ44ครับท่านผู้ชมนะคือวิลมันไม่ตันด้วยไงวิลฟิเซอร์กับไอ้นี่ไม่ตันด้วยครับผมนะนางาโตะไม่ตันด้วยแล้วหนวดขาวเนาะก็เวฟ44ครับท่านผู้ชมนะโอเคไงว่าท่านผู้ชมนะครับผมนะก็มันเกินต้านแล้วจริงๆครับเพราะว่าไม่มีเออร์วินครับผมนะเล่นแบบโนเออร์วินก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะก็เป็นไงบ้างครับนะชอบใจคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมต่อไปด้วยนะครับนะผม
ก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมผลงานของผมด้วยนะครับโอเคก็มันเกินต้านแล้วจริงๆแหละท่านผู้ชมนะคือมันเยอะมากนะครับแล้วตัวบินมันอึดด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนะขอบคุณพี่เจมส์ที่ให้รหัสมาด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายครับผม